็นชัดเจนตรงกันนะครับในส่วนของสิ่งที่อาจารย์จะเรียกว่า error propagation หรือการแพร่ของความคลาดเคลื่อนนะครับ error propagation นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับพอดีอาจารย์ขอเซตอุปกรณ์นิดหนึ่งว่าทำไมเมาส์อาจารย์มันไม่ขึ้นนะครับโอเคก็น่าจะถูกต้องแล้วนะโอเคนะครับการแพร่ของความคลาดเคลื่อนอาจารย์จะเรียกว่า error propagation propagation เราจะเรียกตัวนี้ว่าการแพร่ของความคลาดเคลื่อนนะครับอันนี้คือครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันนะอาจารย์ทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในการแพร่ของความคลาดเคลื่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในการที่เราวัดระยะหรือวัดมุมอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยมีการวัดมากกว่า1ครั้งสมมติว่าอาจารย์มีระยะ A B Cนะครับถ้าระยะ A อาจารย์ให้ A ไป B นะครับ A ไป B อาจารย์ให้เป็น L 1 B ไป C อาจารย์ให้เป็น L 2อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับทีนี้ในทุกครั้งที่อาจารย์วัดระยะ L 1เนี่ยอาจารย์วัดสมมติว่าอาจารย์วัดมา10ครั้งสิ่งที่อาจารย์จะได้ก็คือซิกมา L 1แล้วอาจารย์วัดมา10ครั้งก็คือจะได้ซิกมา L 2คราวนี้อาจารย์มีคำถามว่าแล้วถ้าซิกมา A ไป B หรือ LAB เท่ากับเท่าไหร่กับซิกมา LAB เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่นะครับอาจารย์ค่อนข้างจะมั่นใจว่านักศึกษาวันนี้ตอบเร็วได้เลยตอบเร็วได้เลยถ้าเกิด A ไป B ก็คือ L1 บวก L2 ดังนั้นความคลาดเคลื่อนของมันก็ให้เอามายกกำลัง2ซิกมา L1 กำลัง2บวกซิกมา L2 กำลัง2ทั้งหมดถอดสแควร์รูทอันนี้เป็นไปตามกติกาที่ว่าerror ของผลบวกหรือ error แป๊บหนึ่งนะครับ error ของผลบวกหรือ error of sum นะครับ error of sum หรือความคลาดเคลื่อนของผลบวกนะครับความคลาดเคลื่อนของผลบวกคราวนี้มันมีโจทย์อยู่ว่าถ้าซิกมา L1 เท่ากับซิกมา L2 ถ้าซิกมา L1 เท่ากับซิกมา L2 จะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดตัวนี้ไงครับเกิดตัวนี้ครับเกิดเป็น2ของซิกมา L1 กำลัง2ถอดสแควร์รูทก็ได้เป็นอะไรครับได้เป็นตัวนี้ครับสแควร์รูท2คูณด้วยซิกมา L1 กำลัง2ใช่ไหมครับอันเนี้ยเขาเรียกว่า error of a series หรืออนุกรมของความคลาดเคลื่อนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์ขยายความอีกสัก 2-3 สไลด์อาจารย์ขอ intro เพื่อคลิปตัวนี้ไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับถ้าหากว่าเรามีและหากว่าเรามี A B C D แล้วเราก็มีระยะ L1 ระยะ L2 ระยะ L3แล้วเราก็มีซิกมา L1 ซิกมา L2 ซิกมา L3 โดยที่เราบอกว่าซิกมา L1 เท่ากับซิกมา L2 เท่ากับซิกมา L3 สมมุตินะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไร L ของ A ไป D จะเท่ากับ L1 บวก L2 บวก L3 นะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือซิกมาA ไป D จะเท่ากับอะไรซิกมา L1 กำลัง2บวกซิกมา L2 กำลัง2บวกซิกมา L3
3กำลัง2นั่นเองซึ่งถ้ามันเท่ากันก็จะกลายเป็นสแควร์รูท3ซิกมา L 1กำลัง2จึงเป็นที่มาของอะไรครับ error of a series error of a series ก็คือ error ของอนุกรมนะครับมันต่อกันเป็นอนุกรม of a series มันเป็นซีรีส์นะครับมันเป็นซีรีส์เลยทีนี้ error of a series เท่ากับได้เท่าไหร่ครับเท่ากับ square root n คูณด้วย sigma l 1กำลัง2อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ขอย้ำนิดนึงคราบที่แล้วไม่ได้พูดนะครับคราบที่แล้วไม่ได้พูดเรื่องนี้พอพูดเรื่องนี้ก็ต้องขอพูดหน่อยนะครับทีนี้เอาละอันนี้คือ error ของซีรีส์ละคราวนี้อาจารย์จะขอย้ำทวนอะไรทวน error ของผลคูณ error ของผลคูณมีอะไรบ้าง error ของผลคูณมีพื้นที่นะครับพื้นที่เวลาเราพูดความพื้นที่เราก็จะพูดอะไรครับด้านกว้างคูณด้านสูงถูกไหมครับด้านกว้างคูณด้านยาวนะครับเท่ากับ area เท่ากับ w คูณกับ h เพราะฉะนั้นจาก area เท่ากับ wh แน่นอนนี่คือฟังก์ชัน h เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามี error เป็น sigma h w มี error เป็น sigma w เกิดเป็นยังไงเกิดขึ้นครับถ้าอาจารย์ถามว่าแล้วซิกมาของ area เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ w คูณ h ไหมไม่ใช่เท่ากับ w กำลัง2คูณ h กำลัง2ไหมก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่แน่นอนจึงเป็นที่มาของการต้องประยุกต์ใช้สมการการแพร่กระจายความคาดเคลื่อนสุ่มของฟังก์ชันอาจารย์ขออนุญาตนำเสนอหนังสือที่อาจารย์อัพขึ้นไว้ให้ก่อนในก่อนหน้านี้อาจารย์อัพหนังสือขึ้นไว้ให้แล้วนะครับอัพหนังสือขึ้นไว้ให้แล้วนักศึกษาสามารถเข้าไปดูหนังสือใน Google Drive ที่อาจารย์อัพขึ้นให้ใหม่เนื่องจากตอนนั้นอาจารย์ได้เปิดกลุ่มมากเกินไปมันมีคนที่อาจารย์ไม่ได้มุ่งหวังว่าเขาจะได้หนังสือของอาจารย์ก็เลยต้องปิดกลุ่มนั้นเปิดกลุ่มใหม่อยู่ดีนะครับจึงเป็นที่มาของการที่อาจารย์ทำหนังสือขึ้นมาเล่มนึงนะครับหนังสือเล่มนี้ขอให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาให้ดีนะครับศึกษาให้ดีก็เดี๋ยวอาจารย์คลายคาบถ้ายังไงใครไม่ได้ยังไงก็บอกนะมันก็จะมีหนังสือที่เราต้องใช้ในการเรียนการสอนการอ่านนะครับอาจารย์เขียนไว้อย่างละเอียดเลยในนี้นะครับเขียนไว้อย่างละเอียดเลยนะครับในเรื่องของหนังสือตรงนี้เลยแต่ว่าบางบทอาจารย์ก็ไม่ได้สอนสาเหตุทำไมอาจารย์แต่งเองแล้วอาจารย์ไม่สอนมันไม่ได้ใช้เมื่อมันไม่ได้ใช้อาจารย์จึงลดรูปให้เหลือเท่าที่จำเป็นที่นักศึกษาสามารถอ่านหนังสือแล้วทำความเข้าใจด้วยตัวเองแล้วสามารถที่จะสอบทำข้อสอบได้นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการแพร่ของความคาดเคลื่อนอยู่ตรงไหนนักศึกษาสามารถที่จะมาดูได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตไม่ได้ขายหนังสือเพราะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีไว้ขายหนังสือเล่มนี้มีไว้ให้อ่านนะครับนักศึกษาสามารถอ่านได้เลยนะครับเนี่ยครับอาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้ไว้นี่ครับในอยู่ในหนังสือหน้าที่30นะครับหน้าที่30หนังสือเล่มนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ไม่ได้มีไว้ขายนะครับแต่อาจารย์มีไว้สำหรับให้นักศึกษาทุกคนอ่านหนังสือของอาจารย์นะครับคราวนี้เอาละเดี๋ยวอาจารย์จะอัพขึ้นให้ถ้าหากว่าพวกเรายังไม่ได้โหลดนะครับอาจารย์ขออนุญาตอัพขึ้นไว้ให้ก่อนเลยเพื่อให้ทุกคนมีหนังสือพร้อมกันแต่อาจารย์จะอัพไว้ใน Facebook แล้วนะใน Facebook ดูก่อนว่ามันสามารถที่จะอัพขึ้นมาทีเดียวได้เลยไหมนะครับเพราะว่าถ้าได้เนี่ยพวกเราก็โอ้อีกทางนึงเลยนะอีกทางนึงเลยนะครับคราวนี้สิ่งสำคัญที่สุดมันไม่ใช่แค่การอัพหนังสือของอาจารย์สิ่งสำคัญที่สุดคือนักศึกษาต้องอ่านหนังสือด้วยนักศึกษาต้องอ่านหนังสือด้วยนะครับถ้านักศึกษาไม่อ่านหนังสือก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้เหมือนเดิมอาจารย์ไม่แน่ใจนะว่า Facebook มันจะยอมให้อาจารย์อ่านอัพหรือเปล่าอาจารย์จะขอเรียกสมการตัวนี้ว่าอาจารย์จะขอเรียกสมการตัวนี้ว่าสมการที่ 2.16 นะครับ 2.16 นี่นะครับสมการตัวนี้ที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้เลยนะครับไฮไลท์สีเหลืองไว้ตรงนี้ 2.16 นักศึกษาลงไปอ่านตามนะครับ
ข้อสอบส่วนใหญ่ก็มาจากหนังสือเล่มนี้แหละอาจารย์หลังๆอาจารย์ก็ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหลักนะครับเป็นหลักในการที่อย่างนะครับที่อาจารย์ต้องโชว์หนังสือเล่มนี้ให้ก็มีความมุ่งหมายว่านักศึกษาสามารถที่จะเปิดตามได้นะครับเปิดตามได้จริงๆไอ้ไฟล์นี้อาจารย์อัพไว้ให้แล้วนะครับอัพไว้ให้แล้วใน Google Drive ถ้าทุกคนเข้าไปใน Google Drive นะครับทีนี้อาจารย์เมื่อสักครู่นี้อาจารย์สอน 2.17 ไปแล้วนะครับ Error ของผลบวก Error of Sum Error of Series อาจารย์สอนไปแล้วใน 2.18 นะครับและตอนนี้อาจารย์กำลังทวนใน 2.19 Error of Product หรือความคาดเคลื่อนของผลคูณนะครับความคาดเคลื่อนของผลคูณเราจะเรียนกันอยู่แค่นี้นะครับส่วน Error of Mean ให้รู้ไว้เฉยๆว่ามันมีแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันได้ใช้อยู่แค่ 2.17 2.18 2.19 โอเคตอนนี้ผมโพสต์ขึ้นไปในกลุ่ม Facebook ของพวกเราละนักศึกษาสามารถที่จะดาวน์โหลดลงมาอ่านได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เราพูดถึง Error of a Product นะครับerror of a product error product ก็คือการแพร่ในความคลาดเคลื่อนของผลคูณนะครับเวลาเราพูดถึงการแพร่ความคลาดเคลื่อนของผลคูณสาระสำคัญมันไม่อยู่ตรงที่แค่ความแพร่ของความคลาดเคลื่อนของผลคูณแต่สาระสำคัญของมันอยู่ที่สมการการแพร่ตัวนี้ต่างหากสมการการแพร่ทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับ square root sigma sigma หรือว่าเป็น sigma ของฟังก์ชัน f เท่ากับอะไรบวกลบ square root ในวงเล็บ ker f by ker l 1อันนี้คือยกกำลัง2คูณด้วย sigma l 1กำลัง2ต่อมานะครับ ker f by ker l 2กำลัง2คูณ sigma l 2กำลัง2บวกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นตัวสุดท้ายก็คือ ker f by ker ln กำลัง2คูณด้วย sigma ln กำลัง2ภายใต้เครื่องหมาย square root นี้นะครับภายใต้เครื่องหมาย square root นี้นะครับโอเคอาจารย์ขอเปลี่ยนสไลด์ขยับสไลด์แล้วนะมันก็จะมีเรื่องของฟังก์ชัน f ที่ว่านี้เท่ากับ area คือ w และ h นะครับ area คือ w และ h นะครับจากเมื่อสักครู่ ker f เท่ากับ square root อะไรบ้างครับ ker f by ker w คูณทั้งหมดกำลัง2คูณด้วย sigma ของ w กำลัง2ต่อมา ker f by ker hกำลัง2คูณด้วยซิกมา h กำลัง2เนี่ยครับนี่คืออะไรอันนี้คือสมการการแพร่ของความคาดเคลื่อนละอันนี้เป็นสมการทั่วไปอันนี้เป็นสมการทั่วไปเป็นสิ่งที่นักศึกษาสามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปแต่อาจารย์ขอมาขยายความให้นิดนึงเพื่อจะเดินหน้าต่อไปในสู่สไลด์ต่อไปนะครับทีนี้สาระสำคัญมันก็มีอยู่ว่าเวลาที่เราพูดถึงตัวนี้เราก็จะเป็นซิกมา w เวลาเราพูดถึงตัวนี้ก็เป็นซิกมา h นะครับก็เหมือนในสมการตัวนี้นั่นแหละนะครับดังนั้นเราก็จะแยกเป็น ker f by ker w ก็คือ ker w h by ker w ก็เหลือเป็นเท่าไหร่ครับเหลือเป็น h ทำนองเดียวกัน ker f by ker h เท่ากับเท่าไหร่ครับker wh by ker h ก็เหลือเป็น w ตรงนี้ผมแทนค่าเป็น w โอ้ไม่ใช่ w เป็น h นั่นเองเป็น h นะครับเป็น h ตรงนี้ผมแทนค่าเป็น w ผลลัพธ์สุดท้ายครับได้อะไรครับได้ sigma f เท่ากับ square root ครับ square root อะไรครับh กำลัง2คูณซิกมา w กำลัง2บวก w กำลัง2คูณซิกมา h กำลัง2เห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ขอสรุปสุดท้ายว่าเป็น error of a series เติม s นิดหนึ่งอาจารย์เพิ่งเห็นว่าต้องเติม s นะครับโอเค
สาระสำคัญของวันนี้เราเรียนไปครบแล้วแต่ก็ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ยังไงคงต้องเรียนนะครับยังไงคงต้องเรียนและในการเรียนตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อาจารย์ต้องขออนุญาตบอกเลยว่าเป็นสาระที่เป็นตัวสำคัญเป็นตัวใหญ่ๆหลักๆเจ๋งๆเลยนะครับเป็นตัวใหญ่ๆหลักๆเจ๋งๆเลยและเป็นตัวที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าใจมันจะต้องเข้าใจมันนะครับในความหมายตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอาจารย์ขออนุญาตอ่านโจทย์ให้ฟังในการรังวัดมุมดิ่งมุมดิ่งคืออะไรครับเวลาเราพูดถึงมุมดิ่งนะเวลาเราพูดถึงมุมดิ่งเราจะพูดถึงแนวราบอันนี้เป็นแนวราบมุมดิ่งคือมุมที่วัดเปิดขึ้นออกจากแนวราบเปิดขึ้นออกจากแนวราบอันนี้เปิดขึ้นเป็นมุมเท่าไหร่เปิดขึ้นเป็นมุมเท่าไหร่เป็นมุมอัลฟามุมอัลฟาแล้วก็บวกลบนะครับบวกลบ S ของอัลฟาอันนี้คือเป็นค่าตัวแปรที่อาจารย์ไว้ให้ก็คือบวกลบค่า S แต่ในความเป็นจริงอาจารย์ใส่คำว่าซิกมาก็ได้นะใช้แทนกันได้นะครับและอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีระยะต่อไปนี้นะครับระยะต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนิดหนึ่งระยะต่อไปนี้ระยะที่เรียกว่า slope distance นะครับทีนี้พอเวลาเรา slope distance เราเรียนมาแล้วในวิชาอะไรบ้างโอ้หลายวิชาเลย slope distance ถ้าตรงนี้เป็น slope distance จากนี่ถึงนี่นะจากนี่ถึงนี่เราโปรเจกต์มันตั้งฉากปั๊บเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าอะไรครับสิ่งที่เรียกว่า horizontal distance ใช่ไหม horizontal distance ด้วย slope distance เองมันก็มีบวกลบ s ของ slope distance อาจารย์ใช้คำว่าเป็น sd และสิ่งที่เราต้องหาคือแล้วตัวนี้ล่ะ sigma ของ hd เป็นเท่าไหร่เอาละอาจารย์ขอแก้โจทย์ดีกว่าเพื่อความเข้าใจแล้วมันจะได้โอเคตรงไปถึงที่อาจารย์สอนมาตลอดอาจารย์แก้เป็นซิกมา SD อ่ะอาจารย์ขอญาติลบตรงนี้นิดนึงเพื่อให้ตัวแปรมันถนัดปากหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ถนัดปากเอาแล้วทำไมอาจารย์ไม่แก้ก็ไม่แก้แหละก็อยากจะสอนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ขอญาติต่อนะโอเคตรงนี้แทนที่มันจะเป็น D มันต้องเป็นซิกมาอัลฟาโทษทีซิกมาอัลฟานั้นตรงนี้เป็นซิกมาอัลฟาคราวนี้เราบอกว่าเราลองมาดูกันมุมอัลฟาเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่มีขนาด3องศา00ลิปดานะครับ3องศา00ลิปดาบวกลบ1ลิปดานะครับบวกลบ1ลิปดานี่คือการบอกมุมต่อมานะระยะ SD ของอาจารย์เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ 1,000.00 บวกลบ 0.05 หน่วยเป็นเมตรคำถามแล้ว HD จะเท่ากับเท่าไหร่ HD จะเท่ากับเท่าไหร่คราวนี้เรารู้แล้วเอาละสูตรมันก็มีง่ายมากมันก็คือการปิดมุมก็คือ SDSD หรือ D นั่นเองอาจารย์ใช้คำว่า SD ก็ได้ SD cos alpha HD ตัวนี้ใช่ไหมเท่ากับเท่านี้นะครับสมมุตินะแล้วอาจารย์บอกว่านี่คือฟังก์ชัน F ของอาจารย์โอเคเราได้ฟังก์ชัน F แล้วเราก็จะต้องมาเข้าสู่สมการการแพร่ของความคาดเคลื่อนคือซิกมา F เท่ากับซิกมา HD นั่นเองเท่ากับsquare root square root อะไรบ้างคือ hd by hd by คือ sd ใช่มั้ยทั้งหมดกำลัง2คูณด้วยซิกมาของ sd กำลัง2บวกคือ hd by คืออัลฟาทั้งหมดกำลัง2คูณด้วยซิกมาอัลฟากำลัง2ซิกมาอัลฟากำลัง2คราวนี้
เดี๋ยวจะต้องมาทำความเข้าใจตรงกันความเข้าใจตรงกันอยู่บางเรื่องที่ก่อนที่จะไปต่อไปแต่เราดิฟสมการให้เสร็จก่อนเราก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรนะเราจึงมาขอดิฟสมการให้เสร็จก่อนครับสมการแรกที่จะดิฟคือเคอร์ HD by เคอร์ SD เท่ากับเท่าไหร่เคอร์อะไรครับเคอร์ SD by เคอร์ SD เท่าไหร่ SD cos alphacos alpha by ker sd อันนี้คือสูตรนั้นแล้วนะสูตรมาแล้วนะจันแทนสูตรมาใส่ตรงนี้เกิดอะไรเกิดขึ้นเกิดเป็นเท่ากับ cos alpha cos alpha โอเค cos alpha ต่อมา ker hd by ker alpha เท่ากับ ker sd cosอัลฟาบายคืออัลฟาเท่ากับเท่าไหร่ SD ดิฟคอสได้ดิฟไซด์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซด์เราเคยเรียนกันมาอย่างนี้ก็ยังใช้สูตรอย่างนี้อยู่นะครับดิฟไซด์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซด์นั้นจะเป็นลบลบอะไรลบไซด์อัลฟาลบไซด์อัลฟาแทนค่าเข้าไปครับแทนค่าเข้าไปในนี้ตัวนี้แทนเข้าไปตัวนี้แทนเข้าไปด้วยตรงนี้เกิดเป็นซิกมา HD เท่ากับสแควร์รูทสแควร์รูทอะไรครับในวงเล็บคอสอัลฟากำลัง2ซิกมา SD กำลัง2บวก SD ติดลบด้วยไซน์อัลฟากำลัง2คูณซิกมาอัลฟากำลัง2ทีนี้ประเด็นที่อาจารย์จะพูดต่อไปนี้คือให้นักศึกษาได้ตระหนักได้ตระหนักเพราะเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญเวลาเรามีปริมาณใดๆก็ช่างเราคอสอัลฟาเราจะได้ตัวนี้ออกมาเป็นระยะคอสอัลฟาได้เป็นระยะนะอันนี้ก็เป็นระยะ SD sin อัลฟาก็เป็นระยะแต่ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เป็นมุมเป็นตัวเดียวที่เป็นมุมเพราะหน่วยเป็นอะไรย้อนกลับมาหน่วยเป็นนี้ครับเป็นมุมเพราะหน่วยเป็นองศาลิปดาพิลิปดาหน่วยเป็นองศาลิปดาพิลิปดาสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีต่อจากตรงนี้คืออะไรต่อจากตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาขยายความตรงนี้นิดหนึ่งแล้วเราจะย้อนกลับมาสไลด์นี้นะครับเราบอกว่าในการสำรวจเนี่ยเรามีมุมกับระยะอาจารย์พูดถึงมุมก่อนดีกว่ามุมที่เราให้อันนี้คือข้อสอบที่นักศึกษาทำผิดกันเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีสอบหลายรอบสอบของอันนั้นแรกก็ผิดไม่เป็นไรครับแล้วก็ว่ากันไปว่าไงลูกอ่ะถ้าไม่มีอะไรอาจารย์ต่อนะอันนี้เป็นลิปดาและพิลิปดานะครับอันนี้เป็นหน่วยมุมที่เราใช้กันบ่อยมากในประเทศไทยแล้วก็ใช้กันในหน่วยของที่เราดำเนินงานกันแต่มันจะมีหน่วยประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ามุมเชิงระยะมุมเชิงระยะมุมเชิงระยะทำไมเราต้องบอกว่ามุมเชิงระยะเราสมมุติว่ามุมเชิงระยะคือมุมที่มองไปในรูปของเส้นรอบวงเส้นรอบวงเวลาเราเส้นรอบวงที่มีรัศมี r เป็น1หน่วย r เท่ากับ1หน่วยหน่วยอะไรก็ได้นะ1หน่วยผลลัพธ์ที่จะได้ก็คือเส้นรอบวงมีระยะเป็นเท่าไหร่เป็น2พาย r วงเล็บ1ถูกมั้ยครับ2พาย r วงเล็บ1นั่นสอดคล้องกับมุมขนาด360องศา00ลิปดา00พิลิปดา
สอดคล้องกันเป๊ะเลยนั่นจึงเป็นความหมายของคำว่า2พายเรเดียนหมายความว่าอะไรครับมุม360องศาจะเท่ากับ2พายหน่วยเป็นเรเดียนนี่คือความหมายนะครับความหมายหรือนิยามของมุมที่เป็นหน่วยเป็นเรเดียนก็คือ3องศาเท่ากับ2พายเรเดียนเพราะฉะนั้นพายเรเดียนจึงขนาดเท่าไหร่จึงขนาดเท่ากับ180องศานะครับพายเรเดียนเท่ากับ180องศานั่นเองคราวนี้ถ้าเราจะเขียนหรือกลับด้านให้มันถูกตามที่ควรเป็นอาจารย์อาจจะเขียนสลับด้านไปอาจารย์ขอเขียนให้มันถูกเลยแล้วกันเป็น180องศาเท่ากับพายเรเดียนโอเคลองมาคิดต่อแล้ว1องศาจะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับพายหาร180เรเดียนพายเท่ากับหาร180องศานะครับทีนี้ใน1องศาเท่ากับ60ลิปดานั่นคือ1ลิปดาจะเท่ากับเท่าไหร่1ลิปดาเท่ากับพายส่วนด้วย180คูณ60ลิปดาเรเดียนแล้ว1พิลิปดาล่ะเท่ากับพายคูณในวงเล็บ180คูณ60ลิปดาคูณ60พิลิปดาตรงนี้ก่อนนะคราวนี้เราลองมากดเครื่องคิดเลขพร้อมกันแล้ว1พายเท่าที่1พิลิปดาจะเท่ากับกี่เท่าไหร่1พิลิปดาเท่ากับ1ส่วนอะไรแน่ๆแหละ1ส่วนอะไรแน่ๆแหละแต่ไม่รู้ว่าส่วนเท่าไหร่ขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขเราเอา180นะ180คูณ60คูณ60เท่ากับ600,000เอ้ยอาจารย์ลืมพายเดี๋ยวติดพายไว้ก่อนแป๊บนึงนะเมื่อกี้คูณแล้วได้เท่าไหร่648,000คูณไปคูณมาพายหายคราวนี้1อะไรนะ1พิลิปดาออกเสียงให้ถูก1พิลิปดาเท่ากับเท่าไหร่ดีเท่ากับ1ต่อเท่าไหร่ดี648,000หารพายเอาละ648,000หารพายอาจารย์ได้648,000แล้วนะอาจารย์จะต้องกลับไปหารด้วยพายกดหารเลยกดหารแล้วก็กดพายกดชิปแล้วก็พายเท่ากับโอเคจึงเป็นที่มาของคำว่า1พิลิปดาเท่ากับเขียนทวนให้หารด้วย648,000ดังนั้น1พิลิปดาจึงเท่ากับ1ส่วนในวงเล็บ648,000หารด้วยพาย1พิลิปดาจึงเท่ากับ1ส่วน264.8ยังมากกว่านั้นอีกอาจารย์ไม่ชอบแต่หน่วยตรงนี้เป็นเรเดียนแล้วนะเรเดียนไม่ใช่อาจารย์ไม่ชอบหรอกคนอื่นมันโดกจำยากจะจำไปอะไรละเอียดขนาดนั้นใช่ไหมเนี่ย 64.8062 ไม่จำจำง่ายกว่านั้นหน่อยนึงจำง่ายกว่านั้นหน่อยนึง1พิลิปดาจึงเท่ากับ1ส่วน206265เรเดียน
และเราจะเรียกปริมาณนี้ถ้าเรามีโลถ้าเรามีไพตรงนี้ก็คือโลถ้าเรามีไพตรงนี้ก็คือโลนะครับแล้วเราลองย้อนกลับมาดิลองย้อนกลับมาในสมการเมื่อสักครู่สมการเมื่อสักครู่อาจารย์ขออนุญาตย้อนให้อาจารย์จำดีซิกมาของระยะ HD นะครับเท่ากับสแควร์รูทอะไรโคไซน์อัลฟาทั้งหมดกำลัง2คูณด้วยซิกมา HD SD ไม่ใช่ HD แป๊บหนึ่งนะ SD กำลัง2บวกอะไรบวกลบ D ไซน์อัลฟากำลัง2คูณด้วยซิกมาอัลฟากำลัง2ถ้าย้อนกลับไปแล้วอาจารย์เอาโจทย์มาแปะของอาจารย์มาแปะอีกรอบหนึ่งเพื่อจะให้พวกเรานึกออกขออนุญาตย้อนไปแล้วก็ส่งโจทย์อาจารย์ไปไว้ข้างหลังแล้วก็ย่อนิดนึงเพื่อให้มองเห็นเปล่าไม่รู้เลื่อนลงมาโอเคเมื่อมาถึงตรงนี้เราจะรู้แล้วว่าโจทย์ของอาจารย์บอกว่าตัวนี้เลยซิกมาอัลฟาเท่ากับบวกลบ1ฟิลิปดา1ลิปดา1ลิปดาเท่ากับบวกลบ60ฟิลิปดายังเอามาใช้ไม่ได้จะต้องแปลงซิกมาอัลฟาเท่ากับบวกลบ60ฟิลิปดาคูณโลหรือเท่ากับเท่าไหร่บวกลบ60ฟิลิปดาคูณด้วย1ส่วน206 265ก็เหมือนหารด้วย206 265อันนี้คือซิกมาอัลฟาแล้วเอาซิกมาอัลฟามาแทนตรงนี้ครับปึ๊บลงไปและส่วนที่เหลือล่ะส่วนที่เหลือก็อัลฟาก็เป็นตัวนี้ใส่เข้าไปไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะใส่ปึ๊บได้เลยกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับใส่แล้วกดเครื่องคิดเลขได้เลยตัวนี้เหมือนกัน SD ล่ะ SD ก็เอาค่านี้มาใส่ได้เลยนะครับดีล่ะก็เอาค่านี้มาใส่ได้เลยนะครับโยงให้และไอเนี้ยก็เหมือนกันเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับนั่นเองและก็เนื้อหาในส่วนนี้อ่านได้อ่านเองต่อได้ในหนังสือมีนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือระยะทางนี้จะมีความคลาดเคลื่อนเป็น 0.052 เมตรแต่ตอนที่โจทย์บอกมีนัยยะสำคัญ2ตำแหน่ง2ตำแหน่งอันนี้ก็มี2ตำแหน่งตอนตอบอาจารย์ถ้ามีช้อยให้เลือกก็เลือกเป็น2ตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับเลขนี้สำคัญจะถูกนำมาสอบเรื่อยๆเสมออันนี้เป็นอันจบบทที่2อย่างเป็นทางการนะครับจบบทที่2แล้วก่อนจะขึ้นบทที่3อาจารย์ขออนุญาตเซฟแอดเอ็กพอร์ตหรืออะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้จบบทที่2อย่างเป็นทางการนะครับขออนุญาตจบ Chapter 2อาจารย์เขียนแล้วนะอันนี้จบบทที่2อย่างเป็นทางการจันจบแบบไม่รีบจบแบบสบายๆนะครับเอาละก่อนจะไปขึ้นบทที่3อาจารย์ตกลงกันก่อนถามแบบประชาธิปไตย